นี่เป็นชุดตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์3000วัตต์นะครับวันนี้ก็จะมาประกอบนะครับชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับอินเวอร์เตอร์3000วัตต์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวนี้ใช้ไฟ24โวลต์ครับสำหรับตู้นี้ก็ใช้แผงประมาณ2แผงแผง330วัตต์2แผงครับแล้วก็แบตเตอรี่2ลูกอย่างน้อยนะครับแบตเตอรี่3ลูก2น้อยแล้วเราจะมาประกอบเป็นตู้เสมียดรูปเป็นตู้เสมียดรูปลักษณะนี้นะครับเพราะว่าลักษณะนี้ก็คือมีข้อดีคือใช้งานสะดวกเวลาเราขายให้ลูกค้าแล้วก็จัดไปทั้งกล่องนี่เลยนะครับจัดไปทั้งตู้นี่เลยเวลาเราประกอบติดตั้งให้ลูกค้าก็ลูกค้าก็สะดวกใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดูก่อนว่าจะใส่อินเวอร์เตอร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับชุดนี้ก็3000วัตต์ตัวนี้40คูณ50กว่านะครับ40คูณ60ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่ตู้นี้ถือว่าใหญ่มากครับตู้อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์แรงจาก2เป็น220แรงจาก24เป็น220ชุดสายไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างๆปลั๊กต่างๆนะครับแล้วก็ทำการเตรียมไวชาร์จนะครับตัวชาร์จก็30แอมป์ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็ทำการเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งตัวนี้เบ็ดเสร็จก็ขายอยู่ที่ประมาณชุดละ 7,500 นะครับชุดนี้ก็ลูกค้าก็ซื้อไปทั้งตู้ได้เลย 7,500 ก็เอาไปใส่แผงเองแบตเตอรี่เองก็จบตัวนี้ทำไว้สำเร็จรูปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำการประกอบก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการจัดวางนะครับการจัดวางตู้ของเราก็จะจัดวางลักษณะนี้นะครับก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์24โวลต์ตัวนี้ใช้กับเครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีพัดลมนะครับได้ครับตัวนี้เพราะว่าวัตต์สูงมาก3วัตต์เต็มนะครับไม่ใช่ว่า3วัตต์ปลอมนะครับนี่คือ3วัตต์ใหญ่เลยแล้วก็เป็นชุดขั้วต่อสายไฟต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะทำการต่อเข้าไปตามรูปแบบนี้นะครับตู้ชาร์จของเราชุดอินเวอร์เตอร์ของเราด้านหน้าก็จะมีหลอดไฟหนึ่งหลอดครับติดอยู่ด้านหน้าครับหลอดไฟที่เราจะติดไว้ตรงด้านหน้าตู้ชาร์จตัวนี้ตู้คอนโทรลอินเวอร์เตอร์รุ่นตัวใหญ่รุ่นนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทำการเจาะติดตั้งอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ทำการเจาะอยู่นะครับทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเจาะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยครับกรอกไปทางด้านโน้นครับจะเป็นชุดหัวจอดต่างๆครับชุดจอดติดตั้งก่อนนะครับผมการจอดรูแล้วจอดรูเพื่อที่จะใส่หลอดไฟตรงนี้เราก็จะเอาใส่หลอดไฟไปตรงนี้พอดีเลยครับก็ถือว่าโอเคครับจะมีหลอดไฟอยู่หนึ่งหลอดไว้ตรงบริเวณนี้พอดีน็อตให้แน่นตอนนี้ทำการติดตั้งแล้วนะครับชุดชาร์จอินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ก็ทำการต่อสายเดินสายนะครับตอนนี้เดินสายตัวชาร์จตัวอะไรเดินสายแบบเดินสายตัวชาร์จก่อนกำลังทำการต่อสายนะครับใกล้จะเสร็จแล้วตู้ชาร์จคอนโทรลตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมตู้ชาร์จของตู้อินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์ใหญ่ของเรานะครับก็เรียบร้อยโอเคนะครับใส่แผงใส่มอแบต2ลูกนะครับรุ่นนี้ใส่ไฟ24โวลต์มอแบต2ลูกต่อนุกลมนะครับแล้วก็แผง300วัตต์1แผง2แผง3แผงนะครับประมาณแล้วแต่ว่าเราจะใส่กี่แผงตัวนี้จะเป็นชุดสำเร็จรูปเลยนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ควบคุมควบคุมการชาร์จควบคุมแผงจากสวิตช์จากโซลาร์เซลล์สวิตช์จากควบคุมแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็ตู้ชาร์จตัวนี้ก็ไม่ใช่ตู้ชาร์จนะครับก็ที่ตู้อินเวอร์เตอร์นะครับ220โวลต์ตัวนี้ก็โอเคสำเร็จแล้วนะครับเดินสายเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็ที่เหลือก็คือเราป้อนไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ24โวลต์2ลูกนะครับแล้วก็12โวลต์2ลูกเป็น24อนุกรมนะครับก็เป็นสวิตช์ชาร์จนะสำหรับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ทำงาน220นะครับตัวนี้ก็เมื่อกดอินเวอร์เตอร์ทำงานก็จะมีไฟออกด้านบนตรงนี้นะครับ
เป็นชุดสำเร็จรูปสะดวกตัวนี้สะดวกก็คือลูกค้าสามารถมาซื้อที่ร้านแล้วก็หิ้วไปประกอบได้เลยรุ่นนี้นะครับเพียงแต่เอากล่องนี้ไปตั้งไว้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นรุ่นนี้มันจะสะดวกนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับ 3,000 วัตต์ใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะรุ่นนี้ก็เป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ก็ใส่เครื่องซักผ้านะครับใส่ตู้เย็นหม้อหุงข้าวอย่างนี้ได้สว่านหินเจียนะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับทีวีอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสุดยอดครับผม